โอเคโอเคสิมันจะมาเล่นเกม Monster Hunter เตือนครับมาวันนี้จะมาวันนี้ผมไปเปลี่ยนดาบขาดาบอะไรเป็น Lucky Sword ครับผมเราจะยึดแพทมาด้วยนะนี่ครับผม Azuros แล้วก็อย่างผมได้ไปเอาแมมแล้วด้วยมีที่จับให้ไปฟาร์มของในกิลมานะตามนี้ปะเป็นบอลอันนี้จะเป็นการไล่ไล่ของเราครับผมผมรู้ไปนะว่าตอนนี้ผมถ้าอันนี้เป็น2ส่วนก็ DY Basic จะหายไปครับผมก็คือจะมีโอกาสก็คือจะมีโอกาส 50% ที่มันจะลดการโจมตีของเราครับผมแบบว่าคมเขียวเนี่ยคุณพูดจริงนะคมเขียวเนี่ยก็เริ่มฟันตรงแขนมันเข้าแล้วครับผมทีเดี๋ยวเรากินของซัพพลายก่อนเพราะว่าไอ้เฮิร์บกับโพชั่นเนี่ยผมก็ไปอุตส่าห์ไปเก็บมาผมสำหรับเฮิร์บนะว่าผมไม่อยากใช้เงินแบบซื้อได้นะครับผมมาทาเต็มเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าผมไปดูในภาควัวนะรู้สึกว่าดามิดมันจะอ้าวจะตายแล้วนี่ครับผมอาวุธอัตราเมตร115สามารถจัดการหมีอสุรที่เราไม่สามารถฆ่ามันได้ภายในกี่นาทีเนี่ย4-5 นาทีแรกได้ครับผมแต่นี่แค่4นาทีนะ3นาทีกับอีก20วินาทีดีคือมันก็แสดงอาการแล้วนะเดี๋ยววางกับดักตรงนี้โอ้โหมานี่แล้วผมวางอะไรตรงนี้เนี่ยโหง่ายมิสเทียรอครับผมมาแล้วนี่เป็นอสูรเพลอสูรเชลแล้วก็อสูรบลิสนะผมซีมีของอะไรมาใหม่หรือเปล่าไม่มีแล้วก็มันขายของชิบะค่ะมีหันบานาหันบ้าอะไรอย่างนี้แหละลองซื้อมาหน่อยสิปันเพิ่นมาจะมีอาวุธโผล่มาผมซื้อมาอย่างละ10แต่อันนี้ไม่ต้องมีอ้อผมต้องการแบบไม้ยักยูคุโมะผมเพื่อไปทำเป็นหอกปลายปืนนะแล้วก็ไอ้เหตุที่มันเอาเพิ่มแต่ยังมีขายหรือเปล่าไม่มีฮะแล้วเหตุนี่มันต้องใช้1,000 พอยต์คิดล้มจากคุยสำรวจแมปก่อนเลยไม่ได้เงินน้อยแต่ว่าเราก็ต้องทำครับผมทำที่สัญญาไว้ครับทำแป๊บเดียวบอกเลยไม่ถึง1 นาที
ไง6วิอย่าได้มีล็อกมาทั้งหมด3แมปเลยเดี๋ยวผมเมื่อกี้เราอยู่แล้วผมก็เลยไม่มองก็ไม่ได้ลิมพันเนี้ยก็เลยไม่ได้มองซึ่งถ้าเกิดว่าจ้าเป็นอีกก็ต้องการคิงเบสกับไอซ์เรียมนะผมก็หาได้ประมาณ3ดาวครับผมเพราะว่าเราจะได้สู้กับเกตบ็อกกี้ครับผมหาจากเกตบ็อกกี้นะโอ้ยไอ้เควสนี้ไม่ค่อยอยากทำเลยใช่หรอกมันมีจินโลก้าครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องทำเพื่อเควสแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือเควสเคลียร์ให้หมดโอ้ยไม่น่าโลภเลยน่าจะชาร์จแค่ชาร์จเดียวพอต้องเอาชาร์จ3น้องมันเนี่ยบอกเลยบอกว่าโหมันวุ่นวายมากอ่ะเออดูดิจุดอ่อนตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ข้างหน้าที่เป็นเขี้ยวผมโอ้ยมันการสะบัดงาขอมังกรก่อนนิดนึงเอ้าโอ้ยโอ้ดูดิโดนขวิดจนตายเลยจริงนะถ้าแบบถ้าเกิดว่าผมได้ชาร์จ3เนี่ยหรือว่าอันไหนก็ได้อ่ะผมก็แบบสามารถทำให้มันสตันได้นะมันจะตายแล้วปลีสเทียอะไรเนี่ยทางนี้ใช่ไหมไม่ได้ทางนี้ขอชาร์จให้เต็มหัวหน่อยสิเอ้าเฮ้ยโหแค่ชาร์จเดียวโอเคไม่เป็นไรว่ายังไงมันก็จะมีจีโนก้ามาอยู่มาไงมาแล้วมา
เราก็จะมีคัตซีนให้ดูด้วยนะครับผมส่วนห้ามเหมือนเดิมมาโดนเลยซีโนเก้เอ๋ยกินโอก้านั่นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันชาร์จแบตอยู่มันชาร์จแบตอยู่โอ้มันมีร่างชาร์จแบตผมชอบเรียนอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราเนี้ยมันจะมีการแบบชาร์จไฟด้วยนะผมหาทำแบบนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียของเขาก็ได้ครับผมโอ้โหผมว่าเรากลับเถอะโอ้โหได้ของมาน้อยมากเลยอ่ะได้มาแค่ไม่กี่ส่วนสงสัยเราต้องเปลี่ยนของที่แบบโจมตีหนักๆแล้วละมั้งไอ้โจมตีไอ้ไม่ผมว่าเราควรเอาของที่สตันสตันโอ้ของเต็มไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ของเต็มดีแบบเราขาดไอ้รถอีก2อันหาทำอวอยเฮมเมอร์ไงไอ้แมลงว่าไอ้ทีเดียวผมจะขอทำเควสทันก่อนนะผมแล้วก็นี้เดี๋ยวผมค่อยไปเพราะว่าบางอันผมก็จะไม่รู้เช่นอันเนี้ยกากัวเอ๊ะผมคอรู้อยู่นะว่ามันคืออะไรจะต้องย่องไปด้านหลังมันครับผมก็เตะตูดมันมันง่ายโอ้ยโอเคกากัวนี่มันแบบมันเป็นเหมือนกับสัตว์ที่รักสงบที่สุดแล้วในเกมเนี้ยในภาคนี้ดิแต่ว่ามันก็อาจจะทำร้ายเราบางครั้งครับผมกากัวไปตรงนู้นเลยดีกว่าเราไม่ให้มันรู้ตัวมันรู้ตัวงั้นเราก็โจมตีตูนไปโหมันไปเร็วเพราะว่าแมวเราแน่นอนเลยเพราะว่านะแมวเราแน่นอนแต่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ไงแมวตัวนี้ไงแต่ว่าเดี๋ยวไหนก็ไหนแล้วรอมีดผมพบว่าเป็นพบไอ้แมวบ้านนี่แน่เลยกากัวเอกอย่าโดนโจมตีครับผมไม่มีกากัวอันนี้ไม่น่ามีอยู่แล้วกากัวเอ๋ยโอเคหน่อยจ้ะมาครั้งก่อนจะได้ไข่ทองคำที่จิโนก้ามันชอบกินได้นะผมเฮ้ยเดี๋ยวจะไปทางไหนไม่มีทางออกแล้วสิโอ้กากัวเฟกเธอ
ก็กูเฟเธอร์ครับผมแต่ตูนม่านจบแล้วก็เดี๋ยวขอไปขุดแร่สักนึงก่อนครับนึงก่อนแล้วก็กลัวเฟเธอร์มาเยอะเลยขนของกากัวผมผมว่าผมจะเนี่ยผมต้องการอยู่ขุมผมว่าเราควรเอาอาวุธที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นี่ครับผมอาวุธที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ไปแต่มันมีอันไหนที่สร้างได้เลยอะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปทำการฟาร์มตัวรูดอสดีกว่าจะได้เป็นการฟาร์มเบริสออยไปด้วยครับผมนี่เดี๋ยวเราคุยชื่ออะไรนะ No Love of Rudot เราไม่มีความรักกับพวกรูดอสเลยว่าคือผมพูดจริงนะตอนนี้อาวุธใน อาวุธในตอน3ดาวเนี่ยที่ผมเล็งไว้ก็คือตัวกูรูปิโกะครับผมว่ามันเป็นอาวุธเดียวไงที่มันเป็นธาตุไฟในระดับนั้นแล้วก็ โอเคทุกคนสรุปคือผมเผลอตัดผมพูดชุดกดอัดแล้วผมพอมาดูอีกครั้งก็คุยจบไปแล้วใช่ผมลืมดูโอเคก็งั้นเราไปว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับอาชีพชาวก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดใจให้ผมหน่อยที่ใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย